สรุปแฮชแท็กสมรักคำสิงเกิดอะไรขึ้นบ้างนักมวยฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิกข่มขืนพรากผู้เยาว์จริงไหมทำไมแต่ละฝ่ายตอบคำถามไม่เหมือนกันเลยใครกันแน่ที่โกหกฟังครบจบกับเตยเนชั่นออนไลน์ค่ะขึ้นเทรนต่อเนื่องมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วค่ะสำหรับแฮชแท็กสมรักคำสิงจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ก็คือมีเด็กหญิงเยาวชนคนนึงค่ะเขาได้เข้าแจ้งความที่สภ.เมืองขอนแก่นจะให้ชื่อสมมุติว่านางสาวเอนะคะนางสาวเออ้างว่าเขาถูกคุณสมรักคำสิงอดีตนักชกเหรียญทองโอลิมปิกทำอนาจารและก็ล่วงละเมิดทางเพศในโรงแรมแห่งหนึ่งค่ะทางฝั่งของเพื่อนนางสาวเอเขาอ้างว่าคืนวันที่9เธอและกลุ่มเพื่อนทั้งหมด4คนไปสังสรรค์กันที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นค่ะพอเห็นคุณสมรักก็เลยเข้าไปขอถ่ายรูปแต่พอถ่ายเสร็จแล้วคุณสมรักก็จับมือเอาไว้บอกว่าให้นั่งอยู่ที่โต๊ะก่อนนางสาวเอเขาก็เลยนั่งอยู่ที่โต๊ะคุณสมรักค่ะส่วนเพื่อนกลับไปนั่งที่โต๊ะของตัวเองหลังจากนั้นร้านปิดแล้วนางสาวเอเขาก็เลยเดินออกมาหาเพื่อนที่ด้านหน้าร้านค่ะเพื่อที่จะกลับโรงแรมกันจากนั้นรปภ.กับคุณสมรักก็เดินตามออกมาคุณสมรักแยกตัวไปเข้าห้องน้ำค่ะส่วนรปภ.ก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปส่งที่โรงแรมสุดท้ายก็ขึ้นรถบิ๊กไบค์ซ้อน3กันไป3คนค่ะโดยมีรปภ.เป็นคนขับนางสาวเออยู่ตรงกลางคุณสมรักนั่งปิดท้ายพอไปส่งที่โรงแรมแล้วก็มีคุณสมรักเดินจับมือกับนางสาวเอเข้าไปด้วยพอเข้าไปถึงห้องพักก็มีการกอดถูกเนื้อต้องตัวกันค่ะนางสาวเอพยายามจะขัดขืนแต่ว่าคุณสมรักไม่ยอมมีการถอดเสื้อผ้าแล้วก็ลวนลามต่อนางสาวเอเองก็เลยส่งข้อความหาเพื่อนค่ะว่าอยู่โรงแรมไหนให้เพื่อนมารับกลับไปแล้วก็ไปแจ้งความนี่คือเรื่องราวฝั่งมุมเดียวของเพื่อนนางสาวเอที่เขาเล่าออกมานะคะส่วนทางฝั่งคุณสมรักเขาก็ออกมาชี้แจงค่ะว่าตัวเองได้เดินทางมาเที่ยวหาเพื่อนที่จังหวัดขอนแก่นแล้วก็เข้าไปเที่ยวที่สถานบันเทิงแห่งนี้ค่ะมีคนมากหน้าหลายตาเลยมาขอถ่ายรูปด้วยแล้วก็หนึ่งในนั้นก็มีนางสาวเอนี่แหละค่ะหลังจากนั้นก็นั่งดื่มนั่งกินอยู่ในร้านตัวนางสาวเอก็บอกว่าอายุ17ปีมาจากจังหวัดกาฬสินธุ์โดยที่บอกกับยายว่ามาสอบที่จังหวัดขอนแก่นหลังจากนั้นก็ชวนเพื่อนๆมาเที่ยวที่ร้านนี้พอคุณสมรักได้ยินเขาก็ไม่เชื่อค่ะว่าอายุ17ปีจริงๆเพราะว่าทางร้านเขาก็มีมาตรการในการตรวจสอบนักท่องเที่ยวเหมือนกันต้องอายุเกิน20ปีค่ะเขาก็เลยไม่เชื่อแล้วก็ปล่อยเลยตามเลยไปจนร้านปิดหลังจากนั้นนางสาวเอก็บอกว่าขอไปด้วยแล้วก็จะไปรอที่หน้าร้านพอคุณสมรักออกมาหน้าร้านแล้วก็เจอนางสาวเออยู่จริงๆค่ะก็เลยซ้อนมอเตอร์ไซค์กันไปที่โรงแรมพอถึงโรงแรมแล้วก็เดินขึ้นห้องปกติค่ะถึงห้องก็มีการกอดจูบกันคุณสมรักก็เลยถามย้ำนางสาวเออีกครั้งว่าอายุเท่าไหร่กันแน่นางสาวเอตอบว่าอายุ17ปีจริงๆพอได้ยินคำตอบก็เลยผละตัวออกค่ะไม่ได้มีการทำอะไรต่อแล้วก็ยืนยันค่ะว่าไม่ได้ข่มขืนไม่มีการสอดใส่ตอนนี้เรื่องทุกอย่างเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายเรียบร้อยแล้วอย่างผมไปข่มขืนใครถามดิโอ้ทุกอย่างมันก็มีหลักฐานกล้องวงจรปิดอะไรมันก็มีอยู่แล้วจะตรวจสอบอยู่ได้เป็นไปได้ไหมว่าเขาตั้งใจแบ็กเมย์พี่สมรักไม่รู้เพราะกลัวก็ว่าอย่างนั้นก็ตอนเช้าผมตื่นมาเองผมก็เลยโทรหาครับน้องเขาว่ายังไงครับพี่เออผมเอาหนูว่าหนูไปแจ้งความเหรอผมยังไม่ทำอะไรคุณเลยนะผมว่าแล้วไม่เป็นไรมันเป็นค่อยว่ากันแล้วน้องเขาว่าอะไรไหมพี่ทำไมเขาไปแจ้งความไม่รู้ผมก็งงเหมือนกันแต่น้องก็ปฏิเสธอย่างเดียวเลยใช่ไหมครับว่าหรือว่าน้องไม่ยอมพูดกับพี่เลยตอนนี้เออผมไม่โทรแล้วมันพิสูจน์จะได้ว่าผมขืนหรือไม่ผมขืนผมมาคับหรือไม่ครับผมมันพิสูจน์ก็ได้เนาะมันเป็นหน้าที่ของการพิสูจน์อยู่แล้วนะครับส่วนทางฝั่งนายชาญชัยสอนศรีวิชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นก็จะพิจารณาความผิดของร้านด้วยค่ะที่ปล่อยให้เด็กอายุ17ปีเข้าไปเพราะตอนนี้ทางร้านออกมาแก้ตัวว่าเด็กไม่ได้เข้าไปที่ร้านค่ะแต่ว่าคุณสมรักก็ยืนยันว่าเจอในร้านคุยกันดื่มกันที่โต๊ะถ้าหลักฐานมัดตัวแสดงว่าร้านปล่อยปละละเลยทุกอย่างต้องชัดเจนและก็ต้องตรวจสอบก่อนค่ะเพราะไม่ใช่ว่าจะปิดได้ในทันทีต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งโทษอาจจะแค่ปิดชั่วคราวหรือว่าสั่งปิด5วันค่ะเพราะตัวนางสาวเองเขาก็ยืนยันตอนแจ้งความค่ะคุณสมรักก็ยืนยันว่าเจอกันในร้านแต่ก็ต้องรอตรวจสอบตามขั้นตอนให้ชัดเจนก่อนเรียกได้ว่าแต่ละฝั่งพูดไม่เหมือนกันเลยนะคะแต่ความจริงจะเป็นยังไงก็คงต้องรอพิสูจน์กันในชั้นศาลต่อไปค่ะ